เอกนัทยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงเอกนัทยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงถ้าไม่มีการสื่อสารมาต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมเมื่อวันที่21เมษายน67ที่สโมสรราชพฤกษ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่หลังเลือกตั้งครั้งแรกพรรครวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนชัดเจนการดำเนินการทางการเมืองของเราทันสมัยด้วยความรักความสามัคคีเดินหน้าตามนี้ตั้งแต่พรรคร่วมรัฐบาลเราทำงานในสภาผู้แทนราษฎรแทนพี่น้องประชาชนแสดงจุดยืนเรื่องที่สำคัญหลายๆทั้งการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถามการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายๆเรื่องได้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ขณะที่งานในพื้นที่ก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนายเอกนัทกล่าวว่าการประชุมวันนี้ไม่มีเรื่องการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคข่าวที่ออกมาเป็นกระแสเป็นข่าวทางสื่อแต่ข้อเท็จจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประสานมาเพื่อปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏบนสื่อเป็นข่าวลือแต่กรรมการบริหารพรรคก็ยึดมั่นเราไม่กังวลต่อข่าวลือเราเอาความเป็นจริงทั้งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือการทำงานของพรรคเรามีกลไกเรามีมาตรฐานโดยเฉพาะตนในฐานะเลขาธิการพรรคได้คลุกคลีทำงานร่วมกับส.ส.ใกล้ชิดพูดคุยตลอดเวลาทุกคนมีความมั่นใจเชื่อมั่นในแนวทางที่พรรคมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกคนยังอยู่กับพรรคร่วมใจสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีความขัดแย้งเรายืนยันในจุดยืนที่มั่นคงและแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติเรามีรัฐมนตรี4ตำแหน่งส.ส. 36คนไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรคงจะคล้ายกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราพูดคุยกันได้เรามีกลไกของพรรคที่วางไว้ในการพิจารณารัฐมนตรีตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ว่าจะครั้งไหนหรือครั้งหน้าก็ใช้กลไกเดียวกันเป็นมาตรฐานไม่ต้องมีการคาดการหรือคาดเดาล่วงหน้านายเอกนัทกล่าวเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ4ตำแหน่งพรรคมีกลไกเงื่อนไขการพิจารณาอยู่แล้วเราไม่ยึดเอาโควต้าไม่เอาเรื่องภาคมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเราดูความเหมาะสมดูความสามารถและประสบการณ์เมื่อถามว่าจะมีการแลกกระทรวงมีการคุยกันหรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่าต้องมีการคุยกันแต่ถ้าไม่มีการสื่อสารมาก็ต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมดังนั้นถ้าไม่มีการสื่อสารมาจะพิจารณาล่วงหน้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าข้อเสนอที่เขายื่นมาจะเป็นอย่างไรกรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้ขันชัยบุญปานกรมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญดอกไม้พระราชทานมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีเมื่อวันที่21เมษายน67สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอัญเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบให้นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสอายุครบ80ปีณพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารเขตจอมทองเมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นอกจากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายขันชัยด้วยสิริกัญญาเห็นด้วยปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งที่ชัยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำงานฟูลไทม์ชี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนสิริกัญญาเห็นด้วยปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งที่ชัยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำงานฟูลไทม์ชี้นายกรัฐมนตรีไม่ควรควบแต่ต้นย้ำไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทำงานทันทีส่งกำลังใจลุยดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา 14:30 นวันที่20 เมษายน 2567ที่อาคารอนาคตใหม่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่านายพิชัยชุนหวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตล.ท.จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างหรือไม่โดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้งานของกระทรวงที่ฝากรัฐมนตรีช่วยไว้ก็อาจทำไม่ได้เต็มที่นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าและโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะไม่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเพราะต้องเป็นผู้เสนอแนะหรือตักเตือนเรื่องการคลังที่น่ากังวลดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีหากมีรัฐมนตรีคลังมาทำงานเต็มเวลาส่วนนายพิชัยจะมีความเหมาะสมหรือไม่นั้นต้องให้โอกาสเริ่มทำงานก่อนนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าอย่างไรก็ตามนายพิชัยก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่เพราะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบบริหารราชการมาระดับหนึ่งดังนั้นทางพรรคก้าวไกลคงจะไม่ให้โอกาสในช่วงทดลองงานเมื่อเข้าทำเนียบก็ต้องทำงานทันทีไม่มีช่วงฮันนีมูนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่นเพราะถือว่ารัฐบาลทำงานมา7 เดือนแล้วจึงคาดหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้รัฐมนตรีหน้าใหม่คงไม่มาเรียนรู้งานกันใหม่ขอให้ทำงานเต็มที่ตั้งแต่วันแรกนางสาวสิริกัญญากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าต้องให้กำลังใจนายพิชัยหรือไม่เพราะต้องมาสานต่อนโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเข้าใจว่านายพิชัยอยู่ในทีมที่ทำงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแต่เข้าใจว่าครั้งนี้จำเป็นต้องใช้1รัฐมนตรีและ2รัฐมนตรีช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายฝากกำลังใจไปยังกระทรวงและข้าราชการประจำที่จะต้องมาแบกรับภาระตรงนี้เพราะเป็นโครงการที่ใหญ่มากและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลคาดหวังไว้นางสาวสิริกัญญากล่าว